ค่ะมาชมบรรยากาศยามเย็นบ้านน้องชายนะคะต้นสูงสูงเนาะชมบ้านสวนนะคะสูงถึงไหนปลูกบ้านในสวนนะคะต้นมะพร้าวสูงมากมันหลายปียิ่งสูงเวลาจะเอาทีโอ้โหขึ้นแพลนกล้องให้ดูรอบๆ บ้านน้องชายเมตร20เมตรสูงตรงนี้เรายืนอยู่บนบ้านนะคะนี่เฮียก็มายืนรับลมชมวิวอยู่ตรงนี้ยามเย็นตั้งโต๊ะดริงก์นะคะดริงก์ฟังเสียงนกเสียงการ้องนกร้องเมฆครึ้มครึ้มครึ้มทั้งวันแต่ก็ไม่ตกสักทีฝนวันนี้ฝนไม่ตกนะคะทุกคนคะดันไปปลูกตะไคร้เท่านี้เลยไม่ตกเลยวันนี้ปลูกตะไคร้กับขาเนาะฝนเลยหนีหมดเลยมันจะตกก็หน่อยอะกลับกลับอีกแพลนกล้องให้ท่านผู้ชมชมสวนนะคะด้านหน้าก็เป็นสวนพี่สาวนู่นกระท้อนนะคะเยอะมากลุงห่อกระท้อนนะคะนี่แพลนกล้องซูมให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะที่มังคุดที่มองเห็นขาวๆนั่นคือห่อกระท้อนทั้งหมดเลยอะโวคาโดอะไรละมุดมีผลไม้เยอะมากๆจะบอกให้หมดมีอะไรบ้าง แก้วมังกรนี่นะคะด้านหน้านี่คือสวนพี่สาวตรงนู้นที่เรามองเห็นลิบๆนั่นก็คือบ่อปลานะคะกล้วยบ่อปลาเลี้ยงไก่งวงก็เลี้ยงบนเขาเลยไก่งวงในสวนด้วยตรงนี้เรายืนชมวิวอยู่ที่บนบ้านน้องชายให้ท่านผู้ชมได้ชมวิวไปพร้อมๆกันไอ้เนี่ยยืนต้นตายแล้วไม่รู้ต้นอะไรตายเปล่ารู้นะไหนนั่นๆๆๆที่มันมีใบเบยอ้อมยังไม่ตายหมดนี่ต้นอะไรอ่ะเอ้ต้นใหญ่เนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีตะกิ่งนี่อ๋อบางต้นยังตายไม่หมดอ๋อต้นใหญ่นั่นน่ะเหรอต้นอะไรไม่รู้มันนานแล้วนานแล้วบรรยากาศบ้านสวนบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนทะเบียนต้นนี้ที่เห็นน่ะ2ลูกเห็นแล้วใช่ไหมออกแค่2ลูกเองต้นนี้แต่ต้นอื่นต้นอื่นยังมองไม่เห็นทุเรียนทุเรียนไหนซูมดูลูกทุเรียนสิน่ะเห็นไหมสองลูกอ๋อเห็นแล้วที่ผ่านมามันแล้งไงที่ผ่านมามันแล้งฝนเพิ่งตกแต่นี่ไม่ตัวใหญ่แล้วมันก็ใต้น้ำตอนนี้ฝนเริ่มดีแล้วเนาะลงไปข้างล่างไม่ไหวมันเป็นเขาเพราะว่าน้องยังสร้างบ้านไม่เสร็จเนาะน้องยังสร้างไม่เสร็จมันเดินลำบากแต่ว่าวิวโหสุดยอดเลยสวยงามมากๆเขาจะปลูกนี่แหละเขาปลูกลอยนี่นะครับนั่งร้านนี่น้องชายก็ไปตัดไม้ไผ่ในสวนของพี่สาวนะคะมาทำนั่งร้านทำเป็นระดับระดับแล้วก็ปลูกลอยจะดูห้องน้องชายสักหน่อยดูไม่ได้น้องชายล็อกน้องชายอยู่คนเดียวบ้านสวนนี่ก็โอเคนะคะสวยๆบรรยากาศดีๆวิวดีๆนะคะเสาเหล็กเหล็กหมดใช้เหล็กขวาเดี๋ยวนี้ก็มีขวารุ่นใหม่เลยใช้ขวานี่อยู่เจล่ารุ่นใหม่ก็ต้องแพงดิถ้าเสร็จแล้วนี่คงสวยของนางแล้วเนี่ยสวยมากแล้วเนี่ยขนาดนี้ยังสวยเลยเนี่ยหินดีมีก้อนหินด้วยนี่ข้างล่างธรรมชาติก็อยู่อย่างนี้นะหินอยู่ไปเถอะธรรมชาติทำระดับมาปลูกที่แรกนึกว่าน้องจะทำบันไดเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้เลยเราก็คิดว่าเออออกแต่ที่น้องทำด้านข้างลงชั้นล่างโน่นแล้วก็ไปขึ้นตรงนู้นไอเดียใครไอเดียมันสวยเหมือนกันลงแล้วก็ขึ้นลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปชั้นพื้นดินโน่นออกถนนตั้งโต๊ะตรงนั้นโอ้โหชมวิวสวยๆเลย
บ้านนวาเสร็จเนี่ยมาหานั่งเล่นบ้านนวาตอนเย็นๆเนาะชมวิวฟังเสียงนกร้องสงสัยลุงพาไก่งวงเข้าเล้าหมดแล้วเข้ามาแล้วในเวลาไม่ร้องแล้วว่าจะเข้าไปถ่ายคลิปไก่งวงสักหน่อยแดดมันร้อนมากกลางวันพอทำเสร็จหรือนั่งลงนั่งร้านแล้วสวยงามมากนะเนี่ยบ้านหลังนี้เพราะว่าวิวเขาได้ไงยามเย็นยามเย็นนกก็จะร้องตอกระจองงอแงช่วงเย็นเย็นอะไรอ่ะเสียงกบเสียงเขียดเสียงมีหมดกบเขียด มีหมดเดี๋ยวดูเสียงมันจะเสียงอะไรฟังกลางคืนก็เงียบดีฟังเสียงกบเสียงเขียดนอนสบายหายใจสดชื่นอากาศดีดีค่ะทุกคนขอบอกกลางคืนนี่นอนไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะได้ไหมวิวได้ไหมได้เนาะได้เด้อวิวบรรยากาศได้เนาะสวยงามวิวได้เลยบรรยากาศดีแบบนั่งชมวิวกลางคืนนี่แบบโอเคมากเลยเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยเพราะว่าฝนเข้าหน้าฝนแล้วฝนลงบ้างแล้วก็อากาศไม่ร้อนแล้วคืนไม่ร้อนเย็นสบายคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ